บทสัมภาษณ์ของเจ้าแหลมซิสเกตกับโรมันกรซาเลสซึ่งได้สนทนากันผ่านแอปสตรีมยาร์ดโดยพิธีกรได้กล่าวว่าคุณแหลมครับตอนนี้คุณอยู่กับโรมันกรซาเลสนะครับและหลังจากนั้น พิธีกรก็ได้ทักทายไปหาโรมันก่อนซาเลตคุณโรมันครับตอนนี้คุณอยู่กับคุณแหลมนะครับผมพวกคุณมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับที่ได้เจอกันอีกครั้งตอนนี้พวกคุณอยู่ในประเทศของตัวเองทั้งนิกรารกัวและประเทศไทยโดยหลังจากนั้นพิธีกรก็ได้ถามโรมันว่า คุณโลมันครับคุณมีอะไรอยากจะบอกกับคุณแหลมบ้างครับโลมันกอนซาเลสก็ได้ตอบว่าผมรู้สึกดีใจมากที่เราได้พบกันอีกครั้งผมยังจำไฟล่าสุดที่เราโชคกันได้ช่วงนี้ผมเข้าใจนะว่าทุกคนลำบากในช่วงเวลาโรคระบาดโคโวิด -19 แต่ผมก็ดีใจจริงๆที่ได้เจอคุณแหลมผมขอวอวยพรให้คุณแหลมนะครับโดยหลังจากนั้นเจ้าแหลมสีสเกตก็ได้ตอบว่า ขอบคุณครับโรมันตั้งแต่ไฟที่สองที่ผมโชกับคุณซึ่งไฟนั้นคุณโดนนนอกซึ่งในวันนั้นผมก็อยากจะขอโทษคุณมากพอไฟนั้นผมไม่มีเวลาเลยแต่สําหรับในวันนี้เราได้มาเจอกันแล้วผมก็ถือโอกาสขอโทษเลยแล้วกันนะครับผมขอโทษนะครับโรมันและผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่คุณสามารถกลับมาเป็นแชมป์โลกได้ส่วนตัวผมคิดว่า โรมันกรซาเลสยังคงเก่งเหมือนเดิมครับและโรมันกรซาเลสก็ได้ตอบเจ้าแหลมซิสเกตว่าผมดีใจมากที่เจอคุณอีกครั้งครับแหลมและผมมีความหวังว่าคุณแหลมจะกลับมาเป็นแชมป์โลกอีกครั้งและถ้าทุกอย่างเป็นดังที่หวังไว้ผมก็หวังว่าอยากจะโชคกับคุณอีกครั้งนะครับแหลมเราจะโชคกันด้วยความรักกันนะครับผมเพื่อให้กับแฟนมวยทุกๆคนนะครับและผมก็ขออวยพรให้คุณแหลมด้วยความรักครับและหวังว่า คุณแหลมจะได้พบกับสิ่งดีๆและเจ้าแหลมซิซเกตก็ได้ตอบว่าขอบคุณมากครับโรมันหลังจากนั้นพิธีกรก็ได้ถามว่า โรมันกอนซาเลตคุณมีสิ่งไหนที่สามารถจดจำได้ในไฟแรกโรมันกอนซาเลตก็ได้ตอบว่าไฟนั้นผมจำได้ว่าเราสองคนสาดมัดเข้าหากันอย่างดูดเดือดและคุณแลมเองก็อดทนมากๆไม่แสดงอาการอะไรเลยในขณะที่โดนผมต่อยหลายๆมัดส่วนในไฟที่สองโอเคเรื่องนอกอย่างที่ทุกคนได้รู้ผมยอมรับโดยไม่ต้องมีข้อสงสัยอะไร ผมดีใจมากนะครับที่ได้ต่อยกับคุณแหลมเพราะคุณแหลมเป็นนักชกที่ยิ่งใหญ่และผมอยากจะเห็นคุณแหลมเป็นแชมป์โลกอีกครั้งเพราะคุณแหลมโชคได้ดีมากๆในทุกๆไฟที่ผ่านมาทั้งไฟกับผมเองทั้งไฟกับเอสตาดาและทุกๆคนคุณแหลมแสดงให้เห็นถึงการเป็นนักมวยคุณภาพผมอยากให้คุณแหลม กลับมาจริงๆผมรู้ว่าทั้งสองไฟของพวกเราจะกลายเป็นตำนานที่แฟนๆมวยจะจดจำตลอดไปครับและหลังจากนั้นพิธีกรก็ได้ถามว่าสำหรับคำถามของคุณแหลมนะครับอะไรคือสิ่งที่คุณจดจำได้แม่นที่สุดในการเจอกับโรมันทั้งสองไฟโดยเจ้าแหมมซีสเกตก็ได้ตอบว่าจำได้ครับตอนที่ผมต่อยโรมันล่วงและผมก็เข้าไปขอโทษเขา แต่วันนั้นกาดไม่ให้ผมเข้าไปผมอยากจะเข้าไปขอโทษโรมันจริงๆครับและพิธีกรก็ถามว่าชีวิตคุณเปลี่ยนไปอย่างไรครับจากการชนะโรมันทั้งสองครั้งเจ้าแลมตอบว่า ผมก็มีแฟนๆรู้จักผมเยอะขึ้นครับเพราะผมกลับมาประเทศไทยก็มีคนชื่นชมและผมก็ได้เป็นตำรวจครับผมดีใจมากโดยทั้งสองไฟเป็นไฟที่ยิ่งใหญ่ของผมมากมันเป็นทั้งสองไฟที่จะอยู่ในความทรงจำของแฟนมวยครับและหลังจากนั้นพิธีกรถามโรมันว่าคุณเรียนรู้อะไรจากการพ่ายแพ้ให้กับคุณแหลมทั้งสองไฟครับโรมันกอนซาเลสตอบว่า ผมเรียนรู้เยอะมากแน่นอนครับนักชกระดับตำนานก็เคยแพ้มาแล้วแล้วเขาก็กลับมาใหม่ได้เช่นไม้ไทสันออสการ์เดราโฮยาและอีกหลายๆคนพวกเขาก็เคยแพ้มาทั้งสิ้นแต่ผมเองก็ทำงานหนักกับทีมของผมครับผมเริ่มต้นใหม่หมดครับแล้วผมก็ลุกขึ้นกลับมาได้แล้ววังว่าจะเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆครับพิธีกรก็ได้ถามว่าคุณคิดอย่างไรครับกับไฟระหว่างคุณแหลมซีสเกตกับฮวนฟานซิกโกเอสตาดาโดย โลมันได้ตอบว่า มันเป็นไฟที่ดีมากๆครับเป็นไฟที่ยอดเยี่ยมสําหรับแฟนๆมวยครับทุกๆคนสนุกกับมันมากแต่ผมพูดตรงๆนะเรื่องคะแนนจากกรรมการมันออกได้ทุกหน้ามันเป็นการโชคที่ยากแต่ทั้งสองไฟของคุณแหลมและเอสตาดามันเป็นไฟที่มันมากๆครับผมขออวยพรให้คุณแหลมกลับมาเป็นแชมป์โลกอีกครั้งนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวพวกเราจะมีปีที่ดีกันอีกนะครับและปีต่อๆไปผมก็หวังว่าเราจะมีไฟที่ยิงใหญ่กันอีกครั้ง ให้แฟนมวยได้สนุกกับมันโดยจะเป็นการชกระหว่างโรมันกับคุณแหลมหรือว่าคุณแหลมกับเอสตาดา ผมหวังว่าอนาคตของพวกเราจะสดใสจะมีไฟดีๆเกิดขึ้นนะครับและผมก็ขอแสดงความยินดีกับคุณแหลมด้วยนะครับที่คุณแรมเป็นนักชกที่ยิ่งใหญ่ในทุกๆไฟที่ผมดูกีฬามวยมันก็ยากบางครั้งก็ชนะนะครับบางครั้งก็แพ้แต่สุดท้ายผมเองก็เรียนรู้ไปกับมันและครอบครัวก็จะอยู่ข้างๆผมด้วยเสมอนะครับพอหลังจากนั้นพิธีก่อน ก็ได้ถามเจ้าแหลมศิสกเกตถึงไฟที่3กับโรมันกรซาเลตว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่หรือว่าแฟนมวยจะต้องลืมมันไปได้แล้วโดยเจ้าแหลมศิสกเกตก็ได้ตอบว่า ผมก็อยากให้เกิดขึ้นครับไฟระหว่างโรมันกับสีสเกตในไฟที่3และผมหวังว่าแฟนมวยจะสนุกไปกับมันมากๆครับรับรองว่าดูดเดือดมากๆหลังจากนั้นเจ้าแหลมก็ได้พูดต่อว่าถ้าผมสีสเกตเนี่ยชกกับโรมันหรือว่าเอสตาดามันจะเป็นไฟที่สนุกกันมากๆครับไม่ว่าไฟไหนก็สนุกครับถ้า3มคนได้ชกกันและหลังจากนั้นพิธีกรก็ได้ถามว่า คุณมีอะไรไหมที่อยากจะบอกในขณะที่พวกคุณอยู่ด้วยกันตอนนี้โดยเจ้าแหลมสีสเกตก็ได้ตอบว่า ผมก็จะขอขอบคุณโรมันกอนซาเลสที่ทำให้ผมมีวันนี้และผมก็ขออวยพรให้ครอบครัวของโรมันขอให้มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงไรโรคภัยนะครับผมและหลังจากนั้นโรมันกอนซาเลสก็ได้ตอบว่าผมพร้อมจะเป็นเพื่อนคุณแหลมเสมอครับผมอยากจะบอกคุณแหลมว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้โชกกับคุณแหลมผมดีใจมากคุณแหลมเป็นนักชกที่ยิ่งใหญ่ผมขออวยพรให้คุณแหลมศิสเกตและครอบครัวได้เจอแต่สิ่งดีด และผมหวังว่าจะได้เจอคุณแหลมอีกนะครับอย่างที่บอกเราคือเพื่อนกันนะครับคุณแหลมและเจ้าแหลมศีสเกตก็ได้ตอบว่าผมก็รู้สึกว่าผมเป็นเพื่อนกับโรมันครับและตัวผมเองก็อยากเป็นเพื่อนกับโรมันอยู่แล้วนะครับผม